ริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนได้รับเกียรติจากพลเอกชัยชาญช้างมงคลปลัดกระทรวงกลาโหมและคุณวิภาภรณ์ช้างมงคลนายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมโดยมีคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากให้การต้อนรับเพื่อร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดลานอเนกประสงค์เพื่อให้พนักงานบางจากและสมาชิกในชุมชนรอบโรงกลั่นสามารถร่วมใช้ประโยชน์และทำกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่ลานอเนกประสงค์แห่งนี้ได้นอกจากนี้ยังมีพิธีรับมอบถังขยะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมลดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยมีพนักงานบางจากและสมาชิกในชุมชนรอบโรงกลั่นเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวณบริเวณลานอเนกประสงค์ลานจอดรถในร่มหน้าโรงกลั่นบางจากเมื่อเร็วๆนี้วันนี้ก็ได้มีโอกาสมารับมอบนะครับอาคารแล้วก็หลังคาของอาคารอเนกประสงค์ของทางบางจากนะที่ได้มอบให้กับพนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในพื้นที่อย่างนี้ก็มีข้าราชการเป็นบ้านพักของพนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้กับข้าราชการได้มาใช้ประโยชน์กับรวมทั้งพนักงานของบริษัทบางจากเองก็ได้ร่วมใช้ประโยชน์ด้วยที่ผ่านมาบริษัทบางจากก็ได้ให้การสนับสนุนในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในหลายเรื่องก็ถือว่าเป็นประโยชน์ร่วมกันก็ถึงโอกาสนี้ขอขอบคุณทางบริษัทบางจากไว้ในโอกาสนี้ด้วยขอบคุณมากครับขอขอบคุณบริษัทบางจากที่ได้รอบลานอเนกประสงค์และถังขยะพลาสติกให้แก่สมาคมเพื่อสมาคมจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการคัดแยกขยะให้มีประโยชน์แก่กำลังพลชั้นผู้น้อยต่อไปขอขอบคุณบริษัทบางจากมากค่ะครับวันนี้ก็มาส่งมอบอาคารอเนกประสงค์นะครับก็เป็นลานกว้างภายใต้พื้นที่2ไร่นะครับให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่ตรงนี้ก็พวกเราชาวบางจากก็ใช้เป็นที่จอดรถมาพอสมควรนะครับก็กางแจ้งนะครับการทำหลังคาอันนี้ก็ช่วยดูแลในส่วนนั้นนะครับเพราะในขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถเป็นที่จะใช้จัดกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆได้นะครับก็ศุกร์นี้นะครับก็จะมีพิธีเปิดนะครับก็จะมีเรื่องของเอาคาราบาวมาเล่นกันนะครับก็อยากให้พนักงานพวกเราช่วยกันมาฟังกันแล้วก็นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับต่อไปอาจจะเป็นลานกีฬากลางแจ้งนะครับเป็นที่จอดรถแล้วเป็นที่เราจัดกิจกรรมต่างๆได้มากมายนะครับก็ให้พวกเราช่วยกันดูแลรักษานะครับเพื่อจะให้อาคารนี้อยู่กับเราได้อีกนานๆนะครับสร้างไว้ออกแบบไว้ก็อยู่ได้ถึง40ปีนะครับก็ฝากพวกเราทุกคนด้วยครับขอบคุณครับ